สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้วยตึงเท่านะครับเราจะพามากินกุ้งเต้นแบบน่าจะรู้จักกุ้งเต้นอยู่แล้วใช่ปะบรรยากาศก็คือมันจะอยู่ติดริมแม่น้ำนะครับมันน่าจะย้อนแสงนิดนึงนะเดี๋ยวจะมาโชว์เขย่ากุ้งเต้นเขาเรียกกุ้งโคโยตี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับกุ้งเป็นทุกคนตอนนี้กุ้งเต้นเราก็มาแล้วนี่เขาให้มาเป็นแบบดูดิยังว่าอยู่เลยทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยำนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำจากน้องออกดูดิตอนแรกเรานึกว่าเขาจะเอากุ้งแบบไม่ใส่น้ำให้เรานะเดี๋ยวเอาน้ำออกแป๊บนึงกุ้งร่วงไปในหางนี่ทุกคนได้แล้วกันดราม่านะครับอันนี้มันเป็นการกินโดยปกติเนาะไม่ได้ว่าทารุณสัตว์นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งดูเอากุ้งในนี้เทใส่ลงไปนะทุกคนอ่ะมาดูกันว่ามันจะกระโดดออกจากกล่องป่ะมันจะกระโดดเดี๋ยวเราต้องรีบปิดนะทุกคนมันโดดนี่ทุกคนแล้วก็สรุป YouTube แบนนะทุกคนน้องยังเต้นอยู่เลยอ่ะโยเขาบอกให้เขย่าให้มันสรุปไม่รู้เขาคือใครบอกนะเขาบอกเองอันนี้ก็80บาทนะทุกคนพออย่างวะให้แรงแรงให้น้องสรุปชิมเลยน้องจะกระโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องยังกระโดดอยู่เลยเห็นปะคนปึ๊บมันเห็นป่าววะเดี๋ยวอุ๊ยคนน้องก็เดินออกมาว้าวน้องเขามีรสชาติหวานนะคนหวานจากตัวกุ้งนะครับคือมันเปิดแล้วมันต้องรีบปิดอ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะโดดแล้วก็น้องจะทำร้ายเรากลับด้วยนะเพราะว่าหนวดนั้นกินจะต้องระวังเนี่ยทุกคนดูดิเห็นป่าววะน้ำยำเขาจะปรุงออกเปรี้ยวๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีรสหวานเลยแล้วน้ำยำเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดมันมีกลิ่นพริกลาบเหนือด้วยทุกคนแล้วก็เหมือนแบบให้มาได้รับความหวานจากกุ้งอ่ะเราจะเปิดกินครับดูเห็นขาน้องป่ะอุ๊ยล่วงอีกแล้วเห็นป่ะเห็นความเต้นใครไม่เคยลองนะครับไปหาลองเลยนะหากินยากมากนะตอนนี้แต่ใครที่ต้องการกินที่เชียงใหม่ก็คือห้วยตึงเท่าเท่านั้นนะครับไม่ขอบอกชื่อร้านนะครับให้ไปหากินเองโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกุ้งเต้นของเราคนนี้อร่อยนะครับแล้วก็หากินยากนะทุกคนแล้วก็ลองมากินดูนะครับแล้วก็ใครที่ชอบให้ทำคลิปอย่างนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าจะให้ทำคลิปอะไรดีนะครับแล้วขอตั้งชื่อคลิปว่าหาทำดีกว่านะไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากกินตามหรือเปล่านะดูดิน้องกระโดดออกอีกคำหนึ่งไปละ